กันจ้ะนี่ดอกอะไรอ่ะแล้วดอกค่ะเธอรู้ไหมฉันก็ไม่รู้สวยไหมจ้ะสวยดีนะได้ดอกกุหลาบมาด้วยเลยจ้ะไปตรงนี้กันนี่ดอกอะไรนะดอกอะไรนะไปดูสิของเธอได้กี่ดอกแล้วน่ะฉันได้ไม่เยอะเลยของฉันก็ดีจ้ะก็ได้หลายดอกนะนะฉันได้1
กนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะฉันลืมน่ะใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่าจ๊ะดอกกุหลาบหรอสีแดงสดสวยเนอะสี่ห้าเธอฝั่งเธอน่ะได้ดอกไม้กี่ดอกกันล่ะจ๊ะฝั่งฉันได้ตั้ง5ดอกเลยนะของฉันได้10ดอกจ้ะหูได้ตั้งเยอะเนี่ยนี่ฟังสีเจ๊คะถ้าจะทำบุญงานจันทราเจ๊คะไปเอาเครื่องร่างมาไหมสวนที่ไหนที่ไหนต้นไม้เห็นจะมีไม่มากเหมือนยังสวนของเรานี่นะยะพุทโธเอ้ยบ้าจริงๆล่ะอ้าวงั้นสวนที่ไหนล่ะเพคะที่ฝ่าพระบาทเคยทอดพระเนตรว่างามกว่าสวนนี้สวนเมืองลงกาสวนเมืองลงกางามกว่าสวนเมืองเราอีกล่ะเพคะตายจริงหม่อมฉันคิดว่าเมืองยักษ์เมืองมารมันก็เป็นแค่เมืองปากๆมันจะมีอะไรสวยงามนักหนาพระโทสกัณฐ์น่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ป่านี่วะเขาเป็นเจ้าของพวกราษฎรทั้งหมดเป็นบริวารหลายล้านหลายโกรธหม่อมฉันทราบแล้วเพคะแต่เขาเล่ากันว่าพวกรากสดน่ะมันเที่ยวจับเสือจับหมีแลอะไรต่อมีอะไรกินอยู่ในป่าเองน่ะโง่มากเที่ยวเอาเป็นต่างว่าพวกรากสดน่ะมันไม่ฉลาดที่จะตกแต่งบ้านเมืองที่อยู่ที่เล่นถูกอย่างที่เองคิดเห็นทศกัณฐ์เขาจะเรียกพระวิศวกรรมที่เป็นนายช่างเทวดาอยู่บนสวรรค์ลงมาใช้ให้ทำเมืองก็ได้นี่วะอะไรถึงอย่างนั้นเที่ยวเลยเพคะอย่างนั้นเชื่อล่ะเทวดาล่ะกลัวเขานั่นแหละเขาเรียกล่ะต้องมาเที่ยวเมื่อคราวหันมาเผากรุงลงกาเสร็จทศกัณฐ์เขาก็เรียกเทวดาลงมาสร้างเมืองให้เขาใหม่นี่แหละโปรดแล้วนะเห็นไหมล่ะดูก็ไม่น่าเลยกะเพียงต้องกักขังไว้ในสวนถึงกับต้องผูกทั้งสองมันไม่ใช่แต่เชิงต้องขังอย่างเดียวหรอกวะและอะไรอีกล่ะเพคะหลายอย่างว่ะต้องถูกคุมขังด้วยคิดถึงพระราชสามีด้วยเจ็บใจด้วยเจ็บใจเรื่องอะไรเหรอเพคะเจ็บใจทศกัณฐ์น่ะมันไปเกี้ยวกูแล้วอีพวกนางกำนันน่ะมันก็ด่ากูด้วยอ๋อคนเดียวเท่านั้นแหละสวยไหมเพคะทศกัณฐ์น่ะไอ้สวยหรือไม่สวยน่ะมันก็ว่ายากกูฟังดูพวกเองน่ะเถียงกันอยู่บ่อยๆคนนั้นว่าคนนั้นสวยอีกคนนึงว่าไม่สวยข้าน่ะคาดไม่ถูกว่าใจเองน่ะจะเห็นทศกัณฐ์สวยหรือไม่สวยแต่ส่วนข้าน่ะ
ไม่สวยเลยสักนิดถ้ารับสั่งให้เข้าใจไม่ได้ก็ทรงเขียนรูปประธานให้ดูสิเพคะก็จะเข้าใจได้ง่ายนี่ได้จะเขียนให้ดูเป็นครั้งแล้วนะนี่หล่อนมาดูสิไหนเพคะไหนเพคะเสร็จหรือยังเพคะนี่รูปร่างดีอย่างนี้แหละดูสิปากเสียดตาโพงน่ากลัวนะเพคะใช่ล่ะน่ากลัวน่ากลัวต้องคิดกูละครั้งนี้นี่เนี่ยอีสีดาโกนี่ละชื่อดาวมาโดนปีศาจเป็นญาติกับทศกัณฐ์ที่มาไล่Bye.